สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอม้าไฟเอธอนม้าไฟเอธอนนะครับก็มาในกล่องแบบพิเศษเลยครับเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่ม้าโดยเฉพาะนะครับแล้วก็รูปแบบรูปทรงก็เป็นอาร์ตเวิร์กแบบใหม่ๆนะครับที่เราไม่ได้เห็นมาก่อนแล้วก็ที่ด้านข้างนะครับก็จะมีรูปม้าธรรมดาอีกตัวนึงนะครับที่เป็นสีน้ำตาลซึ่งออกมาพร้อมกันในเวฟนี้แล้วก็ที่ด้านล่างมีโลโก้อาริเซียนะครับเพราะว่าม้าไฟตัวนี้นั้นดีไซน์ออกมาเพื่อให้เป็นม้าของบอสโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังครับก็จะมีอาร์ตเวิร์กซึ่งเป็นอาร์ตเวิร์กเดิมที่เราเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมี4อโพคาลิปส์นะครับที่เห็นด้านหลังคือด้านหน้าจะเป็นอาริเซียนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับอีก3ตัวเป็นเทพปีศาจนะครับจากฝั่งของไม่ว่าจะเป็นพ็อกซัสเป็นตัวหัวกะโหลกไปแล้วก็ตามซึ่งกำลังจะออกมานะก็รอติดตามนะครับแล้วก็อาร์ตเวิร์กด้านหลังครับก็จะเห็นว่าเป็นอาร์ตเวิร์กอาริเซียกับเอธอนที่เป็นโหกำลังเผาผลาญบ้านเมืองไววอดเลยแหละครับแล้วก็นี่ครับที่อาร์ตเวิร์กของเอธอนนะครับลงสีตรงไฟมานี่แหมดูเป็นไฮไลท์นะครับเหมือนสว่างวาบออกมาเลยแล้วก็วนกลับมาที่ด้านบนของกล่องครับนี่แอบเห็นรูปมังกรด้วยนะครับคนก็เริ่มแบบเฮ้ยโฟคัสมันจะออกมังกรหรือเปล่านะครับใจผมก็เชียร์นะอยากให้ออกนะแต่ว่าถ้าออกเนี่ยขอให้เป็นตัวใหญ่เบิ่มเลยน่าจะดีมากนะครับแต่ว่าราคาก็คงจะอื้อนะฮะอ่ะแกะเอธอนออกมาจากกล่องแล้วนะครับตัวนี้มีน้ำหนักนะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นโซลิดฟิกเกอร์นะคือเหมือนกับว่าจับแล้วมันแบบตัวตันๆแน่นๆนะครับแล้วก็นี่ครับการลงสีมาไม่ว่าจะเป็นลูกตาเกราะที่เขาใส่มาแล้วก็เขานะครับจะสังเกตว่าทุกส่วนเนี่ยมีการทำสีให้เหมือนจริงเป็นเรียลลิสติกนะครับก็อาจจะใช้เทคนิคการไฮไลท์ถมล่องดำนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่เขานะฮะเนี่ยเขาก็ลงสีมาคือเห็นเป็นไฮไลท์ตามร่องนะฮะตามส่วนที่นูนขึ้นมาแล้วก็ส่วนเขาเนี่ยมันติดกับตัวเกราะที่ใส่ที่หัวนะครับมันไม่ได้เป็นตัวที่ติดกับบอดี้สักทีเดียวก็ใส่หลอกๆมาง่ายๆแต่ว่าเราดูอย่างนี้เราก็นึกว่ามันแบบที่มันติดกับบอดี้มาจริงไม่ใช่นะครับติดกับเกราะด้านบนนะฮะฟันเฟิร์นอะไรก็ทำมาดีฮะคือตัวนี้ผมว่ามันดูเรียลลิสติกจริงๆนะต่อมาครับในด้านของด้านกล้ามเนื้อนะฮะก็ปั้นมาได้โอ้โหถ้าคนชอบการวิพากษ์ของม้าเนี่ยโอ้โหดูเหมือนมากๆกล้ามเนื้อแน่นมากๆนะฮะแล้วก็ texture บนตัวเนี่ยคือถ้าสัมผัสไปก็ดูแบบเฮ้ยเขาปั้นมาได้ดีมากๆนะครับ texture ต่างๆเนี่ยคือดูเป็นสัตว์จริงๆดูเป็นม้าจริงๆนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยตามตัวเนี่ยโอ้โหแน่นปักนะฮะคือเรื่องการปั้นเนี่ยต้องยอม4 Horseman จริงๆนะครับคือเขาทำมาได้ดีจริงๆนะฮะเหมือนเนียนนะฮะแล้วก็สมแล้วที่เคยอยู่ McFarlane Toy นะฮะอ่ะส่วนตรงนี้ที่ค่าตรงคอก็เขามีการเพ้นท์มาให้มันดูเป็นเหมือนหนังจริงๆนะครับมีการทำให้มันดูเรียลลิสติกโอ้คือผมไม่รู้จะชมยังไงเลยนะคือม้าเนี่ยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงฮอตมากนะครับพอจับเองแล้วก็แบบงานมันดีจริงๆนะครับเนี่ยผมพยายามจะซูมให้เห็นรายละเอียดตรงอานม้านะครับว่าเขาก็ทำมาดีส่วนโซ่เนี่ยก็ใช้โซ่จริงๆนะครับก็มีน้ำหนักนิดนึงนะครับแต่ก็ดูเหมือนจริงเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ผมทำมันจะมีกระเป๋าอันหนึ่งซึ่งติดมามันหลุดไปนะครับเดี๋ยวเอามาใส่ให้ดูอีกทีนึงนี่ฮะอันนี้จะหลุดง่ายหน่อยนะครับมันจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าในความจริงมันคืออะไรเป็นกระเป๋าที่มัดพับมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ม้วนๆมาแบบนี้อันนี้จะหลุดง่ายหน่อยนะครับบางคนถ้าลำคาญก็อาจจะใช้ยูบูแท็กติดไปหรือถ้าแบบไม่คิดจะถอดออกมาก็ติดกาวไปก็แล้วแต่ชอบนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกล้ามเนื้อกันต่อสังเกตว่าการลงสีเนี่ยเขาก็จะมีการถมร่องดำตามร่องต่างๆที่มันดูลึกนะตัวเนี้ยพื้นเป็นสีแดงเขาก็จะทำมีการถมร่องเป็นสีออกเป็นเทาๆดำเล็กๆนะฮะให้มันดูแบบมีมิติขึ้นไปนะครับก็คือทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะครับแล้วก็ลงสีมาดีปั้นดีไม่รู้จะมีอะไรที่เป็นข้อเสียได้บ้างนะครับอ่ะอย่างแรกก็อาจจะเป็นกระเป๋านี้ที่หลวมหน่อยหลุดง่ายหน่อยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อติอันเดียวนะครับนอกนั้นก็โอเคเลยปั้นสวยอะไรสวยนะฮะตัวนี้เนี่ยตอนแรกนะครับผมคิดว่าไอตัวสีที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยที่มันดูเหมือนเปลวไฟเนี่ยตอนแรกผมไม่ค่อยชอบผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำเป็นพาร์ทใสมาเลยล่ะจะได้ดูเป็นไฟจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ไม่น่าเชื่อพอมาอยู่ในมือเนี่ยพอเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีเหลือบๆสีส้มๆหน่อยนะฮะ
ก็ดูสวยซะงั้นเนี่ยอย่างตรงขาเนี่ยสังเกตดีว่าพาร์ทของบอดี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้เป็นสีเหลืองเขาก็ทำมาให้มันเป็นสีเลื่อมๆเหลือบๆแล้วก็มีการทำไฮไลท์สีเหลืองที่เป็นเหลืองสว่างอีกเนี่ยคือมันเขาไล่สีดีนะครับภาพที่เห็นเนี่ยผมต้องบอกว่าอยู่ในมือจริงๆนี่สวยกว่านี้อีกนะครับก็ทำมาได้เรียกว่าเกินคาดกว่าที่ผมคิดตอนแรกผมก็ไปประมาทเขาว่าทำไมไม่ใช้พาร์ทเป็นสีใสๆล่ะเป็นสีใสแบบเป็นสีส้มใสๆอะไรเงี้ยนะฮะส่วนหางจะเห็นมีวิธีการไล่สีที่ชัดเจนเห็นไหมครับจากต้นหางที่เป็นสีส้มแล้วก็มาปลายที่เป็นสีเหลืองนะครับก็โดยรวมก็ทำมาได้ดีมากๆนะครับคืออย่างที่บอกไม่รู้มีตรงไหนที่จะไม่ชมได้บ้างนะฮะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันครับว่าตัวนี้มีจุดขยับอะไรบ้างนะฮะหัวครับก็เนี่ยฮะก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับก็หมุนไปซ้ายขวาได้นะฮะก้มเงยได้ประมาณนี้เลยนะครับมีจอยตรงคอแล้วก็ตรงที่ผมหมุนอีกอันหนึ่งก็จะมี2จุดนะฮะที่หมุนได้ก็หมุนได้แบบนี้นะฮะก็คือก้มเงยได้อาจจะไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ถอดได้นะครับก็จะเห็นเป็นร่องแบบนี้นะฮะก็แต่มันก็ดึงออกมาไม่ใช่ว่าดึงง่ายๆนะก็ไม่ใช่ว่าจับปุ๊บหลุดปั๊บก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะคอจะขยับได้ประมาณนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็อย่างที่บอกเขามันเป็นส่วนที่ติดหัวมาติดตรงชุดเกราะที่หัวมานะครับมาดูต่อไปที่ขาครับขาหน้านะครับมันจะเป็นกึก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 นะฮะก็จะเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าที่ข้อศอก ก็จะงอได้แบบนี้นะครับได้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังหมุนได้อีกนะครับตรงนี้ตรงขาเนี่ยหมุนได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่ปลายเท้านะครับก็หมุนได้แบบนี้ส่วนใหญ่ข้อต่อจะเป็นกึก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 นะฮะคือมันจะช่วยล็อกไม่ให้มันแบบลูดนะฮะขาหลังนะครับก็จะเตะไปข้างหลังได้แบบนี้เป็นลักษณะจอยแบบกึกกึกกึกนะฮะแต่ไม่ได้กึกกึกขนาดรีโวเทคนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็งอได้ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าศอกก็ไม่ได้ เข่าศอกอะไรอย่างนี้นะผมไม่ค่อยรู้กายวิภาคมาเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็หมุนได้เช่นกันนะฮะแล้วก็ปลายเท้ากีบอ่ะก็หุบเข้าไปได้อีกนะฮะที่เห็นเนี่ยมันหุบเข้าไปได้คือว่าพาร์ทที่มันเป็นเหมือนกับเปลวไฟเป็นขนเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำปกคลุมกีบไว้เพราะนั้นกีบก็สามารถถอยเข้าไปได้นะครับก็ทำมาเนียนดีจริงๆนะฮะแล้วก็ขาก็ดีได้ประมาณนั้นนะครับคือก็ทำได้เยอะนะฮะแล้วก็นี่ฮะที่หางก็หมุนไปหมุนมาได้นะครับขยับขึ้นลงได้นะครับหางนี่ก็ค่อนข้างฟิตดีนะฮะคือไม่หลุดง่ายๆแน่นอนนะฮะเอาไว้ค้ำยันได้ด้วยนะเวลาทำท่าแบบยกขาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกจอยนึงผมลืมถ่ายเมื่อกี้ต้องรวมกันคือขาหลังเนี่ยสามารถแหกได้แหกได้แบบนี้คือดูมุมนี้แล้วดูไม่ดีเลยนะ นะครับก็กางขาได้อ่ะงี้ดีกว่าขาหลังนี่กางขาได้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ทำแอคชั่นอะไรนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแหละคือในม้าบรรดาฟิกเกอร์ม้าที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ขยับได้เยอะนะครับเยอะที่สุดละแล้วก็มาดูของแถมครับว่านอกจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับก็มีโล่นะครับเป็นโล่แบบใหม่เลยของ Mystic Legion ที่ปั้นใหม่นะครับก็จะเป็นโล่พื้นสีเมทัลลิกสีเทานะครับแล้วก็มีจุดๆๆตรงกลางโล่นะครับลักษณะคล้ายๆโล่กัปตันอเมริกานี่นะให้มา2อันนะครับแล้วก็ให้ดาบมาอีก2อันนะครับอันนี้เป็นดาบขนาดกลางนะฮะก็จะพวกไนท์พวกอะไรก็ใช้กันแต่ว่าดาบที่ผมได้มาแอบมีตำหนินิดนึงนะครับเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมพอดีกล้องมันไม่ได้โฟกัสต้องขออภัยนะฮะแต่ก็ตำหนิตรงนี้ก็พอรับได้ครับเพราะว่า1คือดาบนี้ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วมีแถมๆจากตัวอื่นมาเยอะนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าดาบนี้ทำอะไรได้บ้างก็นี่ครับตรงอานม้ามันจะมีที่แขวนดาบแขวนโล่อยู่นะครับเป็นห่วงคล้องแบบนี้เราก็เอาทั้งดาบทั้งโล่ไปคล้องแบบนี้เลยครับก็จะสลับหน้าสลับหลังก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับก็เป็นลูกเล่นที่เขาให้มาสามารถใส่ไว้กับม้าได้นะครับต่อมาครับอันนี้คือลูกเล่นที่ผมลองเล่นแล้วผมว่าเฮ้ยมันทำได้ก็คือผมเอาอาริเซียมาใส่แต่ไม่ได้ใส่ปีกนะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอาริเซียเนี่ยใส่ปีกแล้วจะหนักนะฮะก็อันนี้สามารถทำท่าม้าพยศทำท่าแบบยกขาหน้าได้นะครับโดยที่เราเอาหางช
วยค้ำ นะฮะก็บาลานซ์ใช้ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่ใช้หางก็อาจจะยืนไม่ได้เพราะว่าเอซอนเนี่ยเป็นม้าที่มีน้ำหนักมากๆนะครับอันนี้ผมหมุนให้ดูเห็นไหมฮะว่ามันสามารถคงรูปยืนแบบนี้ได้นะครับนี่ก็ใช้หางค้ำไว้ก็เป็นอะไรที่ว้าวมากๆสำหรับผมนะครับอ่ะต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์กันนะครับทางซ้ายเนี่ยเป็นม้าสปอนนะครับซึ่งเป็นแพ็ค2ตัวคู่กันกับตัวสปอนผมจำไม่ได้ว่าซีรีส์อะไรนะฮะแล้วก็ทางขวามือเป็นของ Toy Beast Lord of the Ring นะครับซึ่งก็เป็นที่แพร่หลายทุกคนใช้กันเยอะนะฮะจะสังเกตว่าเอซอนม้าของ Mythic Legion เนี่ยใหญ่ที่สุดสูงที่สุดนะครับแต่ทางซ้ายมือของสปอนก็ขนาดใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของ Toy Beast เนี่ยจะเล็กที่สุดเลยแล้วก็ดูขารีบกว่านะฮะอันนี้เปรียบเทียบทางด้านข้างเลยนะครับม้าสปอนก็ผมว่าจริงๆแล้วใช้ได้นะครับเป็นม้าที่ตัวใหญ่แล้วนะตอนนั้นนะคือใหญ่กว่าของ Toy Beast เยอะแล้วก็สมส่วนจุดขยับดีนะฮะก็เอามาแทนกับ Mythic Legion ได้แต่ถ้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับของ Toy Beast เนี่ยก็จะเล็กไปเลยนะฮะถามว่าเอาของ Mythic Legion มาใส่ Toy Beast ได้ไหมมาขี่ Toy Beast ได้ไหมก็ได้นะครับคือม้ามันก็อาจจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็ในความเป็นจริงนะมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่า Toy Beast มันก็จะมีปัญหาคือขามันจะยกข้างนึงตลอดเวลานะฮะมันก็เลยอาจจะดูแบบแอคชั่นมันจำกัดหน่อยนะฮะส่วนม้าของสปอนเนี่ยความสมจริงเนี่ยเขามีเหมือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีจุดขยับที่จำกัดแต่ถ้าเกิดมองดีๆเนี่ยจุดขยับก็ใกล้เคียงกันในแง่ของแบบอ่ะหัวขยับได้น้อยกว่านิดนึงแต่ว่าขาหน้าขยับได้คล้ายกันนะครับขาหลังโอเคอาจจะขยับได้สู้ของ Mythic Legion ไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็ทดแทนกันได้ดังนั้นถ้าใครมีม้าสปอนเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของ Mythic Legion นะเพราะว่ามันเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่มีม้าของ Toy Beast อยากจะอัปเกรดมาเล่น Mythic Legion เพราะว่าปกติเราก็เล่นกับ Mythic Legion อยู่แล้วก็โอเคก็ซื้อได้นะครับทีนี้มาเปรียบเทียบขนาดครับกับฟิกเกอร์นะฮะม้าตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าสร้างมาเพื่อบอสนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของมันก็จะพอดีคือม้ามันต้องใหญ่กว่าคนนิดนึงอ่ะก็มันจะได้ดูสง่างามหน่อยนะครับก็ตัวอาริเซียเนี่ยแน่นอนขึ้นขี่ม้าตัวนี้เนี่ยเหมาะนะฮะคือเขาทำมาให้โดยเฉพาะแหละนะฮะต่อมาเทียบกับตัวอื่นนะครับเทียบกับเบลฟิกอร์นะฮะก็ขนาดใกล้เคียงกันเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับเทียบกับ7นิ้วของแมคโครเรนเล่นได้นะครับแล้วก็เทียบกับสปอนก็เล่นได้พอดีเลยนะครับพวก7นิ้วเนี่ยเล่นได้หมดเลยแต่ถ้าเล่นกับ6นิ้วเนี่ยมันจะม้าจะใหญ่เกินไปหน่อยนะฮะแล้วนี่ครับตอบข้อถามที่ว่าถามว่าตัวนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยเอซอนเนี่ยใช้กับตัวอื่นได้ไหมผมก็ตอบว่าโอเคเล่นกับสปอนได้หรือว่าถ้าคุณมีเฮลบอยคุณก็เล่นกับเฮลบอยก็ได้นะครับอะไรที่มันดูเป็นนรกหน่อย นะฮะก็ใช้ได้นะครับแต่แน่นอนตัวนี้ซื้อมาก็ต้องมาเพื่อเล่นกับบอสอาริเซียนะฮะบอสเขาก็มีปีกจะบินก็ได้จะขี่ม้าก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยฮะคือถ้าเอามาเล่นกับอาริเซียเนี่ยมันใช่แน่นอนเพราะว่าเขาถูกสร้างมาเพื่อกันนะครับสีโทนสีแดงส้มเหลืองมาด้วยกันดุเดือดนะฮะดูแบบสามารถเผาทุกอย่างให้วอดวายได้ทั้งคู่เลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณมีบอสอาริเซียเนี่ยก็ควรจะซื้อไว้นะครับตัวนี้มันก็เป็นเหมือนกับม้าเสริมบารมีนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีที่หรือว่างบไม่พอหรือว่าหาไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับอันนี้ผมก็พูดตรงๆนะครับก็รีวิวกันแบบตรงๆเลยว่าถ้ามีแค่บอสตัวเดียวตั้งโชว์ด้วยบอสกลางปีกหรือมีปีกยืนอยู่เนี่ยมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากเสริมบารมีก็ซื้อไปนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้ม้าสักตัวนึงเนี่ยก็โอเคมาซื้อตอนนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับก็ลองดูประกอบการตัดสินใจครับยังไงของสะสมมันก็ควรจะต้องให้ความสุขกับเราเนาะถ้าเกิดเราซื้อแล้วโอ้โหไม่มีที่เงินไม่พอลำบากอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเป็นความทุกข์เสียเปล่าๆนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ